คนเดียวก็รู้ว่ายากแล้วว่าต้องแบบเต้นกับทุกคนอ่ะใช่เรารู้สึกว่าเราตามเขาไม่ทันเราเต้นตามเขาไม่ทันตอนเรียนก็คือเรียนพร้อมกันแต่แบบหลังจากนั้นก็จะดูคลิปแล้วก็ซ้อมเองพอมาเข้าฉากจริงพอมีกล้องมีคนดูปุ๊บตื่นเวทีมีผิดมีอะไรบ้างก็คือถ้าผิดแล้วก็ข้ามไปเลยเต้นท่าต่อไปตามคนอื่นไปเลยยากสุดของปอน่าจะเป็นซีนเดียวซีนเต้นเดียวรู้สึกว่ายากยากมากเต้นคนเดียวแล้วเต้นตรงระเบียงเกือบตกบันไดตายรู้สึกไงคะรู้สึกเกือบหล่นบันไดครับเมื่อกี้นี้นี่คือเปียกตั้งแต่นี่จริงเหรอจริงเมื่อกี้นี่ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะให้ผมทำงานแทนนะครับผมเต้นเป็นนะครับช่วงอะขับวินมาก่อนแล้วก็ได้มาทำตอนป้าป้าโกโก้ก่อนก็คืออยู่ร้านเก่ามาก่อนจนแบบว่าเจ๊อันนี่ได้มาทำร้านใหม่เป็นมาม่าโกโก้เรียกได้ว่าก็คืออยู่ตั้งแต่ร้านดั้งเดิมตอนแรกเลยตั้งแต่เป็นป้าป้าจนเป็นมาม่าอันนี้คุณสองคนเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงสวัสดีครับผมคือทนายของคุณลุงปราโมทครับส่วนนี้ก็คือคุณแอนฉันคือแอนนี่เจ้าของกิจการคนใหม่ของป้าป้าโกโก้ครับสำหรับไม้ไม่ว่าโชคเป็นคนที่จริงใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆผงผางแบบไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่ครับผมเอาจริงก็ห่างจากเราในบทบาทที่เคยรับมาประมาณหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นแบบเวลาจะเรียกเจ๊ก็แบบเจ๊โหเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่แบบตัวเราว่าเจ๊ครับโอ้เจ๊นี่เจ๊จะมาบริหารที่นี่แต่รู้เลยเลยที่เนี่ยเรียกว่าบาร์โฮสที่ผู้หญิงอย่างเจ๊เนี่ยมาเที่ยวกันแล้วก็มีผู้ชายหล่อๆเซ็กซี่แบบผมเนี่ยมาคอยเอาอกเอาใจเราเองเนี่ยก็คือมีความฝันมาตั้งแต่แบบเข้ามาตั้งแต่เป็นก่อนที่จะเข้ามาในป้าป้าคือขับวินมอไซค์ใช่ไหมครับแล้วพอเข้ามาในป้าป้าปุ๊บเราเองก็ได้แต่ทำงานจะเป็นตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเลยกว่าจะได้ถึงขั้นไปเป็นเด็กนั่งแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือใช้เวลานานมากคือง่ายๆคือกว่าจะมีโชว์เดี่ยวหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของการแสดงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ากว่าจะได้รับโอกาสนั้นมันยากมากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงที่เราได้รับมันก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นซีนที่แบบประทับใจด้วยลงอันนี้หนึ่งแล้วแค่แบบใช่ไหมครับไม่มีเพลงครับไม่มีเพลงแค่นี้ก็สี่ระวางแขกก่อนสี่วางแขกแล้วค่อยมันก็สู้ของมันมาครับมันก็มีเส้นเรื่องที่แบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจที่แบบว่าทำอะไรทุกคนก็ไม่เคยเห็นค่ามันอะไรอย่างเงี้ยโชคมันก็สู้ของมันเอาจริงผมเป็นผู้ถูกกระทำในเรื่องครับผมพูดเลยทุกคนดูไปแล้วทุกคนจะแบบมันจะมีหลายซีนหลายบทหลายฉากมากที่แบบว่าได้แต่ยืนกำมือแบบกูอีกแล้วทำไมต้องเป็นกูโดนอีกแล้วถ้าไม่ใหญ่นะกูโดนกูบอกนี่กำลังซ้อมอยู่แล้วมือทำไมไม่มาซ้อมดูก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น